หลังจากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ประกาศถึงแนวทางในการพัฒนาที่ดินแนวใหม่ด้วยการหันมาพัฒนาพื้นที่เองนะคะภายใต้การดำเนินการของบริษัทสยามสินธรจำกัดแทนการให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อพัฒนาโดยมีหลังสวนวิลเลจเป็นโครงการนำร่องนะคะและได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้นายชลาลักษณ์บุญนาถกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามสินธรจำกัดได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนเนื้อที่56ไร่แบ่งเป็นบริเวณถนนหลังสวนนะคะจำนวน52ไร่และบริเวณหลังโรงเรียนมาตายเดอีอีก4ไร่ค่ะมีมูลค่าการลงทุนถึง 26,000 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยโรงแรม5ดาวถนนคนเดินร้านค้าร้านอาหารที่เน้นความเป็นไทยนะคะพิพิธภัณฑ์ศิลปะศูนย์การแพทย์รวมถึงสวนขนาดใหญ่เพื่อหวังเป็นโอเอสแห่งใหม่กลางเมืองนะคะโดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั้งหมดภายในปี2562ค่ะ